ขอเลี้ยงจำไม่เลี้ยงไม่ได้แผลเขาอีกแล้วอ๋อสิอีซ้อมมาแล้วนี่ความแห้งของความแห้งแล้งความชุ่มชื้นไม่มีชื้นเลยนะตอนเนี้ยอยากเจอท่าเขาแหลมรอยิ้มค่ะผมโหไฟไหม้เยอะมากเขาแหลมช่วงบนนี้โอ้โหดูอันนี้ใกล้จะถึงยอดแล้วนะแถบนี้คือแถบที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าถ้ามาตอนปกติมันจะเป็นต้นไผ่อย่างเงี้ยคุมไปหมดเลยตอนนี้ไฟมันไหม้ไปมันก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหมฟ้าฝั่งนี้เปิดสวยมากต้นไม้ต้นนี้สวยอ่ะข้างหน้าก็คือยอดเขาแหลมละไฟไม่มีเหลือหรอครับต้นไม้ต้นใหญ่เลยป่ะที่เลี้ยวขวาไปจะเป็นไปผาหินตั้งตรงไปไปยอดเขาอันนี้คือทางขึ้นยอดเขาแหลมไม่คุ้นเลยร้อนนี่น่ะทายทางนู้นไงที่มันโล่งขนาดนี้เลี้ยวไปผาหินตั้งโล่งแบบไม่เห็นได้ว่าหุ่นฉันลุกดิ๊กเราก็อยู่กับดุ๊กดิ๊กตัวเดิมครับเป็นซนเลยหน้าดำเลยเนี่ยหน้าดำเลยเนี่ยดิ๊กซนเนี่ยนี่ผ่านนกให้หน่อยไฟไหม้หมดอุ้ยเราไม่เคยเห็นตรงนี้นะนี่โอ้นี่ไงหุบนี่ไงนี่ไงนกอะไรอะตัวเบลเลอร์เลยบินมีขุนทองหรือเปล่าแต่ขุนทองก็ไม่น่าอยู่สูงนะนี่พี่นี่เฮ้ยนกเยอะอ่ะไอ้นกเขาจริงมันยืนคือมีอยู่แล้วไงแต่เราไม่เห็นไอ้นี่มันโล่งนี่เขาก็โจมสภาพค่อนข้างหยับมากมียอดนี้ไฟไม่เห็นยอด
ปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วยังไม่ไหม้ขึ้นมาถึงวันนี้นะดูดิต้นมงต้นไม้ล้มไปเยอะเลยเราไม่ได้มาเขาแหลมนานมากนานจริงถึงแล้วครับเขาแรงของเราลงไปไหนอ่ะฮะ